โอเคทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทตาบอยนะครับและผมอยู่ที่งานฟาร์มเอ็กซ์โปนะครับและนี่คือวันแรกของงานฟาร์มเอ็กซ์โปนะครับก็ไม่รู้หรอกว่าข้างในมันจะมีอะไรบ้างเป็นยังไงแบบไหนนะครับครั้งแรกของประเทศไทยด้วยที่มีงานนี้เข้ามาดูร่วมกันแล้วกันว่างานมันจะเป็นประเภทไหนไม่รู้เลยว่ะพอดีว่าตัวเองมาทำวีซ่าพอดีจะไปเยอรมันเอ้ยจะไปอิตาลีนะครับก็แวะมาวันแรกของงานฟาร์มเอ็กซ์โปเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าว่าข้างในจะเป็นยังไงกันนะครับโอเคทุกคนนี่คือสินค้าชิ้นแรกที่ผมจะมานำเสนอในงานของฟาร์มเอ็กซ์โปในครั้งนี้นะคือบูธที่ใหญ่ที่สุดของงานด้วยแล้วซ้ำมั้งฮะแล้วก็น่าจะเป็นบูธที่เราชาวเซกเตอร์รู้จักกันดีนะก็คือบูธของคูโบต้าครับทุกคนเห็นข้างหลังไหมบูธคูโบต้าและที่เขานำเข้ามาโชว์ในงานนี้นั่นก็คือนวัตกรรมใหม่ของเขานะฮะรถแท็กเตอร์ไฟฟ้านั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆดีกว่ารถแท็กเตอร์ไฟฟ้าเป็นไงนี่LXE 261นะครับ26แรงม้าเป็นแพลตฟอร์มของรถไฟฟ้านั่นเองใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนทั้งหมดเลยนะนี่เห็นตัวจริงครั้งแรกของรถแท็กเตอร์ไฟฟ้าของคูโบต้านะด้วยเห็นหลายคลิปและ TPA พี่ตันเข้าไปถ่ายกันมาที่โอมไปถ่ายมาผมได้มาถ่ายแล้วตัวจริงเสียงจริงอยากดูละเอียดไปดูคลิปของเขาละกันให้ดูเท่านี้ก่อนละกันทุกคนแหแจ็คเตอร์คูโบต้านะครับแต่รุ่นของไฟฟ้า26แรงม้าโอเคทุกคนไปกันต่อหาทางออกไม่เจอออกทางนี้ก็ได้วะคูโบต้าเขาก็เอาโดนมาโชว์ด้วยนะครับทุกคนเขาเอาโดนมาโชว์และนี่เดี๋ยวมาดูอีกบูธนึงที่ผมเคยถ่ายรอบที่แล้วนะครับนี่เขาก็มาในนามของคูโบต้าเหมือนกันนะครับสำหรับรถแจ็คเตอร์ของคุณลุงผมลืมชื่อแกอ่ะนี่เข้าไปชาร์จแข็งมาด้วยนะนี่ไงใส่ผ่าน4นะครับใบ18ถ้าจะไม่ผิดที่สัมภาษณ์กันอยู่นะครับก็นี่เลยรถตามนี้เลยนะครับติดกับคูโบต้านะครับ ZT180 พัดนั่นเองและนี่คือความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับสำหรับรถแท็กเตอร์ที่ผลิตโดยคนไทยนะครับแต่ว่าเป็นเครื่องยนต์เอนจินของจากคูโบต้านั่นเองนะครับไปกันต่อเจอแท็กเตอร์อีกคันนึงโอเคทุกคนเราอยู่กับรถแท็กเตอร์ไฟฟ้าของความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับนั่นก็คือนี่เลยน่าจะเป็นคันเดียวกันกับวันนั้นที่ผมตัดคลิปนั่นแหละนะฮะสำหรับอะไรจำชื่อไม่ได้อีกแล้วแท็กนะครับนี่สวยเฮ้ยวันนี้ไฟตรงนี้ไม่เปิดเว้ยเห็นไหมนี่รถไฟฟ้าฝีมือของคนไทยนะครับเรามาดูกันสั้นๆใครอยากดูแบบละเอียดให้ไปดูที่คลิปเก่าๆของผมแล้วกันทุกคนนี่เขาใช้นี่ด้วยเอาตัวไกแดนนะครับนี่พวงมาลัยป่าพวงมาลัยหมุนแบบไอ้นี่ได้นะครับขับเองได้เป็นออโต้เซลลิงนะครับแล้วก็นู่นเป็นออโต้ไกแดนนะครับนี่ชาร์จแบตตรงนี้เลยทุกคนถ้าองค์ตรงงานนี้มันเหมาะสำหรับเกษตรกรที่แบบว่าอยากจะเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์โดยแท้จริงอ่ะทุกคนแล้วก็สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของตัวเองอะไรประมาณนี้และส่วนใหญ่ที่งานมันได้มานะครับก็เป็นพวกแบบว่าเกี่ยวกับพืชผลมากกว่าปุ๋ยเมล็ดพันธุ์พืชผักอะไรประมาณนี้นะและนี่เลยตัวนี้ก็เจ๋งดีครับทุกคนให้กำลังฮิตไปทั่วโลกเลยนะสำหรับตรงนี้นี่บูธหมูเด้งทุกคนเนี่ยตัวจริงไม่มาแต่ได้กราฟนี่มานะฮะอันนี้คือบูธหมูเด้งนะครับพอหมูเด้งเสร็จปุ๊บเมื่อกี้เจอฮิปโปโปเตมัสใช่ไหมอันนี้เรามาดูบูธสัตว์อีกตัวหนึ่งนะฮะเป็นวัวพี่ลายนะฮะดูชื่อเขาพี่ลายกับพี่ถั่วหวานนะครับตอนนี้เป็นพี่ลายนะครับตัวโคตรใหญ่ไม่รู้กี่ล้านเนี่ยผมเดาว่าหลายล้านด้วยนะพี่ลายเนี่ยอันนี้พี่ถั่วหวานนี่พี่ถั่วหวานนะครับพี่ถั่วหวานก็นิ่งๆฮะโหเนื้อวากิวชัดๆไม้เท่าไหร่พี่500ค่ะขาย500นี่เป็นวัวแต่อันนี้ไม่ใช่5ไม่ใช่ตัว5ไม้ตัวนี้จะเป็นตัวนี้เป็นซุปเปอร์พรีเมียมกิลบีฟอันนี้เป็นระดับไหนพี่เกรดไหนอ่ะสแตนดาร์ดฮะสแตนดาร์ด
ันนี้สแตนดาร์ดเลยเราจะสแตนดาร์ดทำไมเนี่ยมาชิมทั้งทีอันนี้เนื้อไทยเนื้อนอกครับเอา300พี่นี่เลยพอสวยๆนะมันจะสู้วากิวญี่ปุ่นได้ป่าวมาแล้วทุกคนกินในร้านเขาเห็นเลยอร่อยเลยอร่อยว่ะหอมอร่อยทำละร้อยกินเหมือนเกลืออย่างเดียวครับเหมือนเสียรสชาติเนื้อหอมมากเลยพี่อร่อยนะหมดแล้ว300ผมฝากด้วยครับได้ค่ะขอบคุณครับก็สรุปเลยนะครับว่างานนี้ก็เหมาะสำหรับผมคิดว่านะทุกคนเอาเฉพาะความคิดของผมก็คือคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองให้เป็นเกษตรสมาร์ทฟาร์มอยากจะหนีจากเมืองกรุงไปกับไปทำสวนทำไร่อะไรอย่างเงี้ยผมก็แนะนำเลยให้มาชมในงานนี้นะครับงานฟาร์มเอ็กโปก็มีทั้งกลุ่มเกษตรที่ประสบความสำเร็จแล้วก็กลุ่มเกษตรที่เป็นแบบว่ากลุ่มระดับภายในจังหวัดเป็นโอท็อปของจังหวัดเนี้ยเข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาโชว์ในงานวัวควายโคตรใหญ่ทุกคนผมบอกเลยยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับอย่าลืมนะฮะใครสนใจรถแท็กเตอร์นิวฮอลแลนด์นะครับฝากไว้ด้วยสำหรับนิวฮอลแลนด์สายใต้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องเทรนด์บอยทุกช่องทางด้วยนะจ๊ะไปแล้วจ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ